สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะแล้วก็กลับมาอยู่ในสตูดิโอเพื่อที่จะรีวิวผลิตภัณฑ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะแน่นอนว่าหลังจากที่ Favorite Video ออกไปนะคะหลายๆคนก็ไปตามหาแล้วก็ไปลองใช้เซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มยืนพื้นกันนั่นเองนะคะนั่นก็คือ Number 1 The Chanel ตัวนี้ค่ะเซรั่มที่เรียกว่าเป็นเซรั่มสามัญประจำบ้านมากๆนะคะแล้วก็ถ้าใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยผิวของเรานะคะจะมีความทนทานต่อแบบสภาวะแวดล้อมอันแสนเลวร้ายที่เลวร้ายลงเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดใครได้ชมวิดีโอ Favorites ไปนะคะก็เชื่อว่าน่าจะไปตำไปโดนตกกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้จะมาพูดแค่ถึงตัวเซรั่มเท่านั้นค่ะแต่จะมาพูดถึงรูทีนนะคะ Revitalizing Routine ที่เราสามารถทำได้ง่ายๆแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่หลายๆคนอื้ออึงมากๆรวมถึงดิฉันด้วยนั่นเองนะคะนั่นก็คือคุณคนนี้ค่ะที่ออกสีใหม่มานะคะก่อนหน้านี้นะคะก็เป็น Favorite ของโมเมมาแล้วนะคะเป็นสีหลายๆสีที่ค่อนข้างจะ Neutral Naturalหน่อยนะคะแต่ว่าคราวนี้สีที่ออกมาใหม่นะคะมีสีที่แบบส้มอิดนะคะมีสีม่วงซึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันใช้ได้จริงๆนะคะแล้วก็มีสีส้มที่แบบนีออนมากๆลุคที่คุณเห็นอยู่นี้โมไปใช้สีส้มอิดไปนะคะวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังแน่นอนนอกเหนือจากตัวเซรั่ม Number 1 The Chanel ตัวครีมนะคะยังมีอีกหนึ่งตัวที่วันนี้จะมาพูดถึงนะคะนั่นก็คือตัว Red Camellia Revitalizing Mask นั่นเองนะคะอันนี้เป็นมาสก์แบบทาแล้วทิ้งไว้แป๊บหนึ่งล้างออกทำให้หน้าเนี่ยกระจ่างใสมากขึ้นจะมีส่วนผสมอะไรน่าสนใจยังไงนะคะเดี๋ยวชมได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่ทำง่ายๆแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่แน่นอนนะคะไปดูกันว่าของใหม่ในไลน์ของ Number 1 The Chanel เนี่ยน่าสนใจยังไงค่ะสำหรับไลน์ Number 1 The Chanel นะคะไม่ใช่เรื่องใหม่กับช่องของมุมเมย์แน่นอนนะคะมุมเมย์จะขออนุญาตลิงก์วิดีโอที่เคยพูดถึงส่วนประกอบสำคัญสำคัญนะคะที่มีอยู่ในเจ้าตัว Number 1 The Chanel Serum ขวดแดงขวดนี้นะคะจาก Chanel ที่เรียกว่าถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้สกินแคร์ของ Chanel เลยนะคะอยากจะให้เปิดใจเข้าสู่ Number 1 The Chanel ก่อนเลยค่ะใครอยากดูเวอร์ชั่นยาวที่อธิบายเรื่องส่วนผสมรวมถึงผลิตภัณฑ์ในไลน์ของ Number 1 The Chanel แบบครบถ้วนนะคะมีวิดีโอรวมถึงมีที่ไปโกจักนะคะที่ไปดูดอกคาเมเลียสีแดงกันจริงๆจังๆแบบดอกจริงๆจากต้นนะคะอันนั้นก็มีคลิปอยู่แล้วเช่นเดียวกันแต่ขออนุญาตรีแคปให้คุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่เคยชมทั้ง2คลิปนะคะได้เข้าใจง่ายๆก่อนนะคะว่าดอกคาเมเลียสีแดงเนี่ยค่ะมันเป็นดอกไม้ที่มีประโยชน์มากๆนะคะไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นดอกที่สวยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ Chanel เท่านั้นค่ะต้องบอกว่าสารสกัดจากดอกคาเมเลียสีแดงนะคะมันมีความสามารถในการที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันสามารถต้านอนุมูลอิสระได้นะคะซึ่งอนุมูลอิสระนะคะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกที่ทั่วไปเลยนะคะในมลภาวะนะคะในร่างกายของเราเองคือมันผลิตได้หมดเลยนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีโอกาสในการแพ้มีโอกาสในการที่จะเกิดปัญหาผิวในแบบต่างๆได้มากมายนะคะคือออกซิเดนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันสภาพแย่ลงว่าง่ายๆนะไม่ว่าจะด้วยในทิศทางใดก็แล้วแต่บางคนอาจจะมาในเรื่องของความแห้งกร้านบางคนอาจจะมาในเรื่องของริ้วรอยนะคะเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำอะไรอื่นๆเนี่ยมันก็มาจากสารออกซิเดนได้เช่นเดียวกันค่ะมันก็เลยต้องมีสารแอนตี้ออกซิเดนนะคะก็คือสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่เราต้องการที่จะเพิ่มเข้าไปในผิวของเราโดยการใช้สกินแคร์นั่นเองสารสกัดจากดอกคาเมเลียสีแดงนะคะช่วยเสริมกลไกการทำงานของปราการผิวของเราให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นถึง 67% ค่ะก็คือแบบช่วยให้กลไกการทำงานของผิวเนี่ยมันเป็นไปอย่างปกติแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่ถูกสารออกซิเดนต่างๆนะคะทำร้ายได้มากเท่าการที่ไม่ใช้นั่นเองนอกจากนั้นเขามีมาตรวัดอีกอย่างนะคะที่วัดมาแล้วคนพบว่าการที่เราใช้สารสกัดที่มาจากดอกคาเมเลียสีแดงที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ในไลน์ Number 1 The Chanel เนี่ยนะคะช่วยลดความเครียดให้ผิวของเราด้วยนะคะหลายคนงงว่าแบบโอ๊ยผิวฉันไม่เคยเจอปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินผิวฉันจะมาเครียดอะไรเครียดจากมลภาวะเนี่ยแหละค่ะเครียดจากออกซิเดนต์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ช่วยให้ทุกๆอย่างเนี่ยคามเนาะแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างดีอย่างที่โมไม่ได้เล่าไปนั่นเองทาง Chanel นะคะเขาไม่ได้ใช้แค่น้ำจากดอกคาเมเลียสีแดงหรือว่าสารสกัดที่ได้มาจากแค่น้ำนะคะแต่ว่าเขาเอาดอกคาเมเลียสีแดงนะคะไปแยกเป็นสารสกัดจากหลายๆส่วนได้เลยนะมีทั้งน้ำจากดอกคาเมเลียสีแดงมีทั้งยีสต์นะคะมีทั้งเซรามายที่ได้จากดอกคาเมเลียสีแดงแล้วก็ยังมีทั้งออยล์จากดอกคาเมเลียสีแดงด้วยนะคะคือได้สารสกัดออกมาทำเป็นหลายสิ่งหลายอย่างมากๆค่ะในตัวเซรั่ม
นะคะเขาจะมีน้ำแล้วก็มียีสต์จากดอกคามิเลียสีแดงนะคะส่วนเจ้าตัวครีมเนี่ยนะคะอันนี้แอบมีเป็นกระปุกเล็กอยู่นะเพราะว่าเราได้มาในเซตที่เป็นแบบเซตพิเศษอันนี้นะคะที่มีกระเป๋ามาด้วยก็คือครีมเนี่ยตัวนี้เป็นตัว Red Camellia Rich Revitalizing Cream นะคะซึ่งก็เป็นสูตร Rich ของเขาจริงๆแล้วมันมีหลายสูตรมากเลยแต่ว่าสูตร Rich เนี่ยจะมีเซรามายแล้วก็มีออยล์จากดอกคามิเลียสีแดงนั่นเองนะคะเมื่อเราใช้คู่กันเนี่ยค่ะมันก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะรวมถึงช่วยลดปัจจัยความเครียดต่างๆของผิวด้วยนั่นเองค่ะถ้าให้แยกเป็นส่วนๆไปนะคะว่าสิ่งที่ได้มาจากดอกคามิเลียไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นยีสต์เป็นเซรามายเป็นออยล์เนี่ยนะคะมันดีกับผิวของเรายังไงบ้างนะคะผมจะเล่าให้ฟังเนาะว่าส่วนที่เป็นน้ำที่สกัดมาจากดอกคามิเลียสีแดงนะคะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราตามสไตล์ความเป็นน้ำอยู่แล้วเนาะให้นึกถึงน้ำให้นึกถึงความชุ่มชื้นนะคะยิ่งพอเป็นน้ำจากดอกคามิเลียสีแดงเนี่ยมันก็ยิ่งให้ความชุ่มชื้นมากขึ้นค่ะสารสกัดยีสต์จากดอกคามิเลียสีแดงนะคะที่อยู่ในเจ้าตัวเซรั่มเนาะอันนี้เขาบอกว่าจะเน้นในเรื่องของการที่ทำให้กลไกของสกินแบเรียร์นะคะมันทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสกินแบเรียร์ก็คือปราการผิวของเรานะคะถ้าปราการผิวของเราไม่ดีนะคะมันก็มีโอกาสมากๆเลยเนี่ยที่เวลาเราเจอมลภาวะเจอแดดเจอนู่นนั่นนี่สิ่งเร้าต่างๆนะคะผิวของเรามันก็จะเกิดปัญหาถ้าปราการผิวของเรามันแข็งแรงดีนะคะปัญหาหลากหลายต่างๆนะคะมันก็จะลดลงนั่นเองค่ะเซรามายจากดอกคามิเลียนะคะที่อยู่ใน Number 1 The Chanel Creme Rich นะคะตัว Rich Cream ตัวนี้เนี่ยนะคะก็แน่นอนเซรามายให้ความชุ่มชื้นแบบเต็มๆเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังซัพพอร์ตสกินแบเรียร์เหมือนกันอย่างที่เล่าไปในส่วนของยีสต์ค่ะก็คือช่วยให้ปราการผิวของเราแข็งแรงค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือออยล์นะคะที่อยู่ในตัวครีมเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการปกป้องผิวของเราเพราะว่าออยล์มันจะมีความเหมือนเคลือบผิวเรานิดนึงนะคะให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นยาวนานค่ะทำให้ระหว่างวันนะคะเรารู้สึกว่าผิวเราไม่แห้งตึงแล้วก็รู้สึกสบายผิวนะคะรวมถึงช่วยปกป้องผิวของเราได้ด้วยเล่าแบบย่อๆให้แล้วนะคะว่าไลน์ Number 1 The Chanel โดยเฉพาะ Hero Product 2ตัวนะคะก็คือตัวเซรั่มแล้วก็ตัว Rich Cream เนี่ยนะคะมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญแล้วก็อยู่ในไลน์ของ Number 1 The Chanel ในหลายๆตัวนะคะทีนี้มาพูดถึงรูทีนง่ายๆที่คุณจะทำได้นะคะถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะต้องใช้ Number 1 The Chanel กี่ตัวมันเยอะจังเลยมันแตกลายออกมาตอนนี้งงไปหมดแล้วนะคะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะเอาเป็นว่ามุมไม่อยากให้คุณเริ่มที่เจ้าตัวเซรั่มแล้วก็ตัวครีมก่อนนะคะซึ่งครีมจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถเลือกสูตรอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะทาง Chanel เนี่ยเขามี2สิ่งนี้มาในพาวช์แบบนี้นะคะเป็น Number 1 The Chanel Revitalizing and Nourishing Duo นะคะก็คือจะมี2สิ่งที่มุมไม่ได้พูดถึงไปนะมาในพาวช์สีแดงแบบนี้ที่เหมาะสมกับการเอาไว้เก็บสกินแคร์ของเรามากๆเลยนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ยืนพื้นให้คุณได้ง่ายที่สุดเลยค่ะคือตัวแรกแน่ๆแหละว่าเป็นตัวเซรั่มเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราใช้ตัวเนี้ยเป็นเซรั่มยืนพื้นเซรั่มพื้นฐานนะคะไม่ได้เน้นแก้ปัญหาอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าใช้ไปตลอดเช้าเย็นนะคะเพื่อคงสภาพผิวของเราให้มันอยู่ในสเตจที่ดีตลอดนั่นเองนะคะก็เริ่มที่เซรั่มก่อนแต่ว่าพอมาเป็นเซตแบบเนี้ยเขาก็จะให้ตัว Rich Cream มาด้วยแบบนี้นะคะซึ่งพอเขามาคู่กันแบบนี้นะคะมุมเมย์ก็เลยอยากจะเสนออย่างนึงให้คุณผู้ชมลองทำดูนะคะเป็นขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อเจ้าเซรั่มแล้วก็เจ้าตัวครีมอันนี้นะคะที่มีชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Le Geste Revitalisant นั่นเองนะคะก็คือเป็น Revitalizing Gesture นะคะก็คือเป็นการเหมือนกระตุ้นปลุกผิวของเรานะคะ revitalize ผิวให้มันมีความตื่นมีความรู้สึกแบบกระชับมีความรู้สึกแฮปปี้มากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวจะตัดภาพไปให้ดูนะคะว่าวิธีการเป็นยังไงเนาะเราจะเริ่มต้นด้วยการทาเซรั่มก่อนเลยนะคะคือเซรั่มเนี่ยมันจะเป็นลักษณะขวดบิดขึ้นมาแล้วเราจะได้ปริมาณเซรั่มขึ้นมาประมาณหนึ่งนะคะสำหรับส่วนตัวมูเมเองเนี่ยตอนเช้าอ่ะจะใช้ประมาณ2บิดนะคะก็คือเรียกง่ายๆว่าบิดเปิดขึ้นมา1ครั้งเนี่ยก็จะได้ครึ่งหน้านะคะแล้วก็ปิดกลับลงไปให้มันล็อกใช่ไหมคะแล้วก็เปิดกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะได้ปริมาณสำหรับอีกครึ่งหน้าขึ้นมานะคะลงด้วยนิ้วมือง่ายๆเลยนะคะเกลี่ยให้ทั่วทั้งหน้าแล้วก็คอนะคะถ้าเกิดตอนไหนที่แบบใส่ผ้าขนหนูอยู่ในห้องน้ำนะคะก็ทาลงไปจนถึงเนินอกเลยด้วยก็ได้อันนั้นก็อาจจะต้องใช้ประมาณแบบ3บิดนะคะจากนั้นนะคะพอเราเกลี่ยทั่วแล้วก็ใช้นิ้วมือนะคะเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะทำเหมือนแบบเป็นการหยิกเบาๆนะคะที่เริ่มจากบริเวณแนวกรามนะคะไปถึงหูแล้วก็ตรงบริเวณมุมปากไปถึงหูนะคะแล้วก็จากข้างจมูกไปถึงหูเนาะก็ทำบริเวณแบบเนินอกแล้วก็คอได้ด้วยนะคะเป็นการแบบเหมือน
หนีบๆเบาๆไว้ไงเพื่อปลุกผิวให้ตื่นนะคะแล้วก็ทำให้เซรั่มซึมนะคะแต่อย่าหยิกแรงนะคะเดี๋ยวจะเป็นรอยช้ำนะคะแค่เหมือนแบบทำเบาๆแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นผิวของเราเนาะจากนั้นก็มาใช้ Rich Revitalizing Cream นะคะทาครีมแบบปกติได้เลยค่ะคุณผู้ชมจะใช้มากใช้น้อยแล้วแต่ความชอบของคุณเลยนะคะหรือว่าความต้องการของผิวในวันนั้นๆนะคะถ้าเกิดวันนั้นรู้สึกว่าผิวแห้งมากก็ใช้เยอะหน่อยได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดวันนั้นรู้สึกผิวบาลานซ์ดีก็ไม่ต้องใช้เยอะมากนะคะทาทั้งหน้าแล้วก็ทาทั้งคอรวมถึงถ้าเกิดอย่างที่บอกนุ่งผ้าขนหนูอยู่ก็ทาเนินอกอะไรไปด้วยนะคะให้มันแบบเรียกว่าสวยกระชับไปด้วยกันตั้งแต่เนินอกขึ้นมาจนถึงหน้าของเรานะคะจากนั้นใช้ฝ่ามือนะคะค่อยๆลูบไปเบาๆนะคะจากบริเวณแนวกรามไปถึงหูนะคะจากมุมปากไปถึงหูข้างจมูกไปที่หูนะคะกลางหน้าผากไปถึงขมับนะคะแล้วก็ไล่จากหูลงมาที่คอด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการที่ทำให้ครีมเนี่ยซึมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าความร้อนจากมือของเรานะคะจะทำให้ครีมที่มันมีความ rich เนี่ยนะคะซึมเข้าผิวของเราได้ดีแล้วก็เป็นการกระตุ้นช่วยกระชับผิวของเราอีกอันนึงด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณก็ทากันแดดแล้วก็จะแต่งหน้าอะไรก็สามารถที่จะทำได้นะคะในกลุ่มของ Number One The Chanel นะคะเขาก็มีผลิตภัณฑ์เมคอัพด้วยนะคะสามารถใช้เป็นรูทีนแบบนี้ได้เลยนะคะเรียกว่าทำให้ผิวของเราเนี่ยได้รู้สึกตื่นตั้งแต่เช้านั่นเองค่ะนอกจาก2ตัวที่พูดไปนะคะแน่นอนว่าเมื่อกี้ได้โปรยเอาไว้แล้วเนาะว่าเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มของ Number One The Chanel ออกมา2อย่างนะคะอันนึงเป็นสกินแคร์อีกอันเป็นเมคอัพนะคะเรามาพูดถึงตัวสกินแคร์ก่อนเนาะนั่นก็คือตัว Red Camellia Revitalizing Mask ตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นมาสก์ลักษณะกระปุกนะคะเป็นมาสก์เนื้อเจลค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยนะคะหลักๆเลยเนี่ยก็คือเขาเน้นในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวของเราอย่างอ่อนโยนค่ะมาสก์ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง 92% นะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่มาจากดอกคาเมเลียสีแดงเนี่ยถึง 55% เนี่ยคุณผู้ชมแน่นอนว่าส่วนประกอบสำคัญที่มาจากดอกเรดคาเมเลียนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเรามีความแข็งแรงมีความเรียบเนียนแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหลายคนจะคิดว่ามาสก์เจลเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นอย่างเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มแล้วก็แปลกแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ Number One The Chanel ตัวอื่นนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยมันมี AHA จากดอกไฮบิสกัสด้วยนั่นเองค่ะ AHA นะคะก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวด้านบนนะคะอย่างอ่อนโยนตัวนี้ใช้แล้วไม่ได้รู้สึกแบบยิบๆหรือรู้สึกระคายเคืองอะไรใดๆนะคะแต่ว่ามันเป็นกรดที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วด้านบนออกนะคะเพื่อเผยผิวที่มันใสขึ้นนะซึ่งมันทำให้การใช้สกินแคร์ตัวอื่นๆของ Line Number One The Chanel เนี่ยนะคะมันดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะสามารถซึมเข้าผิวของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกนั่นเองทาง Chanel เขาแนะนำว่าตัวนี้นะคะให้ใช้แค่สัปดาห์ละ1หรือ2ครั้งเท่านั้นนะคะโดยวิธีการใช้เนาะก็คือล้างหน้าให้สะอาดนะคะไม่มีเมคอัพไม่มีอะไรใดๆอยู่ทั้งสิ้นผิวแห้งนะคะแล้วก็ปักเจ้าตัวมาสก์ตัวนี้นะคะทาบางๆบนผิวหน้าของเราเว้นบริเวณรอบดวงตานะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้กรดไปอยู่ใกล้ดวงตามากเนาะก็ทาทั่วๆเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้5นาทีนะคะมันจะรู้สึกว่ามีความแบบเหมือนแบบทำงานอะนางจะรู้สึกนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่เป็นการแสบหรือว่าไม่ใช่เป็นการคันยิบนะคะแต่ว่ามันเหมือนรู้สึกได้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เจลมาสก์เย็นๆเฉยๆอ่ะเรารู้สึกว่ามันกำลังทำงานอะไรบางอย่างเนาะตอนที่เราใช้นะคะแล้วหลังจาก5นาทีผ่านไปนะคะเราล้างเขาออกด้วยน้ำอุ่นค่ะเมื่อเราล้างออกนะคะคุณก็จะเห็นว่าผิวเนี่ยมันมีความไบรท์ขึ้นนะคะกระจ่างใสมากขึ้นนั่นเองแล้วเราก็สามารถที่จะลงสกินแคร์ต่อได้เนาะอันนี้เขาแนะนำว่าถ้าเกิดจะใช้มาสก์ตัวนี้นะคะซึ่งมีความสามารถในการผลัดเซลล์ผิวก็อย่าลืมตั้งใจทากันแดดทุกวันด้วยนะคะเพราะว่าพอเราผลัดเซลล์แล้วเนี่ยผิวด้านในที่มันแบบเบบี้ไลท์มันเพิ่งออกมานะคะมันไม่ควรจะโดนแดดตรงๆนะต้องได้รับการปกป้องจากแดดด้วยนะคะถึงจะดีนั่นเองปกป้องด้วยกันแดดนะคะแล้วก็ฟื้นฟูบำรุงด้วยเซรั่มแล้วก็ครีมอะไรแบบเนี้ยต่อได้เลยค่ะจากที่ลองใช้มาประมาณ3วีคนะคะก็คือมูเมย์ทำประมาณ2ครั้งเนาะต่อวีคนะคะก็คือไม่ได้บ่อยมากเนาะเรารู้สึกว่าผิวมันไบรท์ขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการอุดตันด้านบนที่มันแบบเหมือนเป็นบั๊มๆทำให้เห็นว่าผิวเราไม่เรียบเนียนอะไรเงี้ยมันดูดีขึ้นเพราะว่ามันมีการผลัดเซลล์ผิวเรื่อยๆเวลาเราเอชแล้วนะคะขั้นตอนการผลัดเซลล์ผิวโดยธรรมชาติของผิวของเรามันก็คือจะช้ามากนะคะเพราะฉะนั้นต้องช่วยเร่งนางนิดนึงนะคะจากที่ปกติเป็นคนที่ถ้าเกิดเจอ AHA ที่ high percentage มากจนเกินไปอ่ะมันจะรู้สึกมีอาการแพ้ได้ง่ายนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่เลยนะคือตอนแรกก่อนลองใช้แอบบอกนิดนึงว่ามีความกลัวเพราะว่าปกติแล้วถ้าเจอ AHA ที่แรงมากๆอ่ะผิวเราจะเหมือนลอกๆใช่ปะแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นนะคะแล้วก็ทำให้เห็น
ว่าอย่างที่บอกว่ามันไบรท์ขึ้นนะคะแล้วก็เซลล์ผิวที่ตายแล้วมันหลุดออกไปอ่ะมันก็ดูทำให้หน้าเรากระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นนั่นเองสกินแคร์จบไปนะคะมาถึงอันที่เชื่อว่าหลายๆคนกำลังรอรีวิวอยู่เลยนะคะนั่นก็คือ Lip and Cheek Balm นะคะจาก Number 1 The Chanel ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะคะแต่ว่าเขาเพิ่มสีใหม่ขึ้นมา3สีด้วยกันนะคะซึ่ง3สีเนี้ยเห็นตอนแรกอ่ะเอาตรงๆใครไม่ตกใจบ้างคุณผู้ชมดูสีเขาสิอันนึงส้มแปดนะคะส้มนีออนอันนึงเป็นแบบสีม่วงนะคะแล้วอีกอันนึงเป็นสีแบบสีอิฐแบบเนี้ยเห็นตอนแรกแล้วแบบเอาไงมารอดน่ะยากไหมอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเฮ้ยจริงๆแล้วดีมากสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้สีก่อนหน้านี้เลยนะคะอยู่ดีๆจะมาเปิดตัวกันแล้วบอกว่าสีอย่างนี้มันดียังไงมันไม่พอนะคะต้องเล่าก่อนว่าไอ้เจ้าตัวLip and Cheek Balmตัวเนี้ยนะคะมันน่าสนใจยังไงนั่นเองตัวนี้นะคะหลักๆแล้วส่วนประกอบที่ทำให้เขาได้อยู่ในไลน์ของ Number 1 The Chanel นะคะไม่ใช่แค่เป็นเมคอัพ product เท่านั้นเนี่ยก็คือส่วนผสมหลักนะคะเขามาจากออยล์ที่ได้มาจากดอกคาเมเลียสีแดงนั่นเองนะคะหรือว่า Red Camellia Oil ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นอย่างที่มุมไม่ได้พูดไปตอนต้นเนาะมันก็จะทำให้เรารู้สึกสบายผิวแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอะว่าแก้มเราจะไม่ได้ดูแบบแมตต์นะมันจะมีความเหมือนแบบช่ำๆอย่างที่เห็นอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าสิ่งนี้คือมันแตะขึ้นมาแล้วมันจะเห็นเลยอะว่ามันมีความวาวอยู่เนาะจริงๆแล้วสามารถใช้ได้เลยนะคะไม่อยากจะ waste product นะเติมได้เรื่อยๆแบบไม่มีโป๊กน้องสวยน้องดูธรรมชาติและน้องดูมีความแบบน้ำกลิ้งอยู่บนผิวแฮปปี้มากตัวนี้เขามีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง 86% นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญมากในช่วงที่ผ่านมาสกินแคร์ของ Chanel เนี่ยเน้นในเรื่องว่าส่วนผสมของสกินแคร์ของเขาเนี่ยได้มาจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดอะเนาะตัวนี้มี 86% นะคะมันมีความดีกับผิวของเราเนาะมันไม่ได้เป็นแบบสารเคมีสีอิฐอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือสบายใจได้ซึ่งวิธีการใช้นะคะก็ง่ายมากจริงๆแล้วอะแนะนำว่าให้ใช้นิ้วมือแบบเนี้ยดีที่สุดเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเหมือนแบบช่วยให้ผลิตภัณฑ์มันมีความเมลท์เต็มที่นะคะที่มุมจะให้ดูในคัตเอาเวย์นะคะก็คือตอนที่ยังมีแค่รองพื้นเนาะยังไม่ได้มีแก้มมีปากนะคะแล้วเราใช้ตัวนี้ลงไปนะคะมันก็จะเห็นได้เลยอะว่ามันไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วมันก็เกลี่ยง่ายแต่มีแนะนำวิธีการใช้นิดนึงว่าอย่าถูนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณลงคุชชั่นหรือว่าลงรองพื้นไปก่อนเนาะแนะนำว่าให้ค่อยๆแท็บนะคะแล้วก็เกลี่ยให้มันมีความนวลออกมาแบบเนี้ยค่อยๆแบบกระจายตัวเหมือนที่ตอนเราสอนปัดแก้มจำได้ปะที่เราแตะลงไปจุดแรกแล้วเราค่อยๆเกลี่ยแบบเนี้ยวิธีการเดียวกันเลยค่ะถ้าใช้นิ้วมือนะคะมันจะได้ความแบบบาร์มี่แบบนี้แต่ถ้าเราใช้แปรงนะคะคือทาง Chanel เขาบอกว่ามันทำได้หลายอย่างเลยถ้าใช้แปรงนะคะมันก็จะให้สีที่ชัดมากขึ้นเพราะว่าแปรงเนี่ยมันจะทำให้สีติดอยู่บนผิวเรามากยิ่งขึ้นใช่ไหมในขณะที่เราใช้นิ้วมือเนี่ยมันก็จะติดที่ผิวส่วนนึงติดที่นิ้วส่วนนึงนะคะต้องเช็ดมือนะคะไม่อย่างนั้นเลอะมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มี2วิธีในการใช้ทั้งกับริมฝีปากแล้วก็ทั้งกับแก้มเลยนะคะแต่อย่างที่คุณผู้ชมน่าจะเห็นนะคะว่าถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยรองพื้นหรือว่าคัชชั่นของเราเนี่ยมันไม่ได้หลุดติดมาสำหรับเบอร์8ที่เป็นสี Arden Brick อันนี้นะคะเรารู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะแบบจัดไปหรือเปล่ารอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทาออกมาแล้วอะดูกลายเป็นคนที่แบบแก้มดีสุขภาพดีแบบดื่มน้ำวันละ8แก้วอะไรขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราชอบฟอร์มูลาของอันนี้มากๆอยู่แล้วก่อนหน้านี้ใช้เป็นสีนูดๆเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าพอได้มาลองสีเข้มๆอะมันกลายเป็นว่าทำให้ผิวของเราดูเฟรชมากขึ้นดูสดชื่นมากขึ้นแล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้นทีนี้มาดูอีก2สีกันบ้างนะคะสี Vibrant Coral บ้างนะคะสีตอนแรกเห็นข้างในเนี่ยคือใจบอดี้เลยนะเพราะว่ามันส้มเหลือเกินVibrant Coral นะจะมีความค่อนข้างแบบส้มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่อย่างที่บอกด้วยเนื้อผลิตภัณฑ์เองอะค่ะคุณผู้ชมมันไม่ได้เป็นแบบเมคอัพที่เน้นในเรื่องของสีเป็นหลักแต่ว่ามันเป็นสีที่มาพร้อมกับสารบำรุงที่ค่อนข้างจะถือว่าเยอะมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นอะมันก็เลยได้สีที่แบบระเรื่อฉ่ำประมาณอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะติดส้มมากกว่าสีเมื่อสักครู่นี้นิดนึงนะคะก็คือสี Arden Brick เนี่ยมันจะมีความเป็นสีส้มอิฐที่เข้มขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยจะเน้นความแบบส้มซ่าส้มชัดน่ะนึกออกมาอันนี้ก็คือถ้าใครชอบแบบแก้มส้มเงี้ยน่าจะถูกใจน่าจะชอบนะคะแต่สีที่เซอร์ไพรส์มุมมากที่สุดนะคะก็คือสีม่วงนะคะหรือว่าสีที่ชื่อว่า Purple Energy เพราะว่าตอนแรกดูในเนี้ยคุณผู้ชมเป็นใครใครก็ตกใจปะว่าเอ๊ยยังไงเราจะเอายังไงมารอดกับสีนี้ปรากฏว่าคือแบบถ้าเกิดใครเป็นสายที่ค่อนข้างจะคูลโทนหน่อยนะเป็นสายที่แบบต้องการชมพูติดม่วงและถ้าเกิดเป็นคนที่ผิวเหลืองมากๆแล้วอยากจะบาลานซ์ให้มันเหมือนแบบมี
ความไบรท์ขึ้นสว่างขึ้นอะสีม่วงเนี่ยเฮ้ยงงมากสวยเอาจริงมันออกมีความแบบออกมาแล้วเป็นชมพูคูลโทนมันไม่ได้ม่วงอย่างที่คิดเราลองแล้วเรารู้สึกว่าวันไหนที่แต่งตาในแบบที่คูลโทนหน่อยนะก็คือไม่ได้แบบมาทางสายน้ำตาลหรือบรอนซ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นสีโทนชมพูพาสโตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ากับสีนี้มากแล้วก็ดูแบบเป็นคนแบบแก้มสวยสุขภาพดีเป็นสีปากที่ดีเลยสำหรับใครที่ชอบสีในสไตล์คูลโทนหน่อยนะคะอันนี้คือเซอร์ไพรส์โมเมนต์มากๆเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดอยากให้ทำลุคนี้นะคะที่เป็นการใช้สีประมาณอย่างนี้นะบอกมาได้เพราะว่าอันนั้นอ่ะมันจะต้องปรับตั้งแต่แบบเบสไปให้มันมีความออกนูโตรมากกว่าเหลืองอย่างที่ปกติแต่งอยู่นะคะแต่ว่าสวยมากไม่น่าพลาดทั้ง3สีแต่ถ้าถามว่าตั้งแต่ได้มาใช้อะไรบ่อยที่สุดใช้ Arden Brick บ่อยที่สุดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันง่ายกับเรามากแล้วก็เนี่ยเป็นหน้าตาแบบที่เป็นดิฉันสุดๆไปเลยและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสาเหตุที่ทำไมคุณควรจะเริ่มใช้เซรั่มยืนพื้นอย่างเจ้าตัว Red Camellia Serum ตัวนี้นะคะจาก Number 1 The Chanel นั่นเองค่ะเล่าให้ฟังไปหมดแล้วรวมถึงแนะนํา2ผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะอย่างตัว Revitalizing Mask แล้วก็ตัว Lip and Cheek Balm ที่เป็นสีใหม่ที่เพิ่งออกมานั่นเองนะคะก็หวังว่าคงจะได้ไอเดียกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Number 1 The Chanel ที่มุมมือใช้แล้วก็มุมมือชอบเนี่ยนะคะมันน่าสนใจยังไงนั่นเองค่ะก็ไปลองเล่นกันได้นะคะที่เคาน์เตอร์ของ Chanel ทุกสาขาเลยค่ะหมดเวลาสำหรับคลิปวันนี้แล้วนะคะแต่ว่ารอไม่นานเดี๋ยวคลิปหน้ามาจะพาไปที่ไหนอะไรยังไงทำอะไรรีวิวอะไรติดตามได้ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ